เรียกว่าน่ารักสดใสและเข้ากับคนได้ง่ายครับสำหรับน้องพอวัย1ขวบ1เดือนครับนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณพ่ออันภูมินาตั้งใจเลี้ยงลูกให้ไม่กลัวเวลาออกไปเจอคนแปลกหน้าส่วนเรื่องของลูกคนที่2ที่เคยตั้งใจวางแผนที่จะมีเนี่ยก็ยังไม่ล้มเลิกนะฮะแต่ถ้าพ้นปีนี้ไปอย่างไร้วี่แววก็คงอาจจะปิดอู่แล้วล่ะครับก็พยายามอยู่นะฮะพยายามอยู่แบบไม่กดดันนะก็ปรึกษาหมอด้วยแต่ว่าหมอให้ทำเองละหมอเขาก็แค่ช่วยทำให้ง่ายขึ้นว่าวันไหนเมื่อไรอย่างไรกี่โมงเขาก็จะมีในเชิงวิทยาศาสตร์บอกได้เลยนะว่ากี่โมงแต่ว่าเขาไม่ใช้วิทยาศาสตร์อย่างอื่นเพิ่มให้แบบอย่างเช่นแบบฝังตัวอ่อนผสมก่อนหรืออะไรไม่มีละเขาก็บอกว่าให้ทำเองเพราะว่าอายุเยอะแล้วอะไรแบบนี้ใช่ก็จะ try แค่ปีนี้ละถ้าปีนี้ไม่มีก็จะไม่มีละแค่ปีนี้ปีใช่ใช่เพราะว่าแบบแก่ละเหนื่อยมันมีทฤษฎีเยอะมากที่ผ่านมาทฤษฎีที่บอกว่าไม่ต้องไปเข้าพวกยิมสารพัดที่เดี๋ยวนี้มันมีอะไรอย่างเงี้ยให้เขาอยู่บ้านแหละจะได้ปลอดภัยไม่ติดเชื้อโดยเฉพาะไม่ป่วยอะไรเงี้ยแต่ณวันนี้นะณวันนี้พี่คิดว่าควรไปเราคิดว่าบ้านเราใหญ่พอควรมีบริเวณให้เขาเล่นมีอุปกรณ์สารพัดแล้วแต่พอเราไปตรงนั้นเราเห็นเลยว่าเขากลัวอะไรเอ้าเฮ้ยเขาเก่งในบ้านแต่พอเขาออกนอกบ้านเขากลัวบางเรื่องเขาร้องไห้กับเรื่องที่เราไม่คิดว่าจะร้องคุณย่าเหอะขั้นสุดแต่เรามองด้วยความขำเช่นเราบอกว่าอันนี้ต้องหยุดอย่าตามใจเงี้ยคุณย่าจะแบบทรมานขั้นสุดเลยอะถ้าพี่พูดหรือพี่จ๋าพูดว่ามันมีต้องหยุดนะคะมันมีอันนี้ไม่ได้อย่าตามใจครับเขาต้องเดินออกไปเลยเพราะเขาทนหลานร้องไห้ไม่ได้เลยแล้วเขาก็ยอมรับเลยว่าเขารักหลานมากกว่าลูกซึ่งเขาไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้จะเป็นไปได้เขาบอกมันไม่น่าเป็นไปได้นะฉันไม่ได้คลอดอะแต่ตอนนี้เขาเป็นแบบไปริ้วเลย